ทาหรณ์เรื่องนึงเกี่ยวกับหูนะคะก็เลยนึกไปถึงเรื่องการแคะหูของประชาชนทั่วไปด้วยอันนี้ต้องระวังมีประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องหูแล้วก็ไปแคะเองปรากฏว่าชั้นในหูเนี่ยอักเสบแล้วก็เกือบกระทบสมองเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดมีอาการเกี่ยวกับหูหรือว่าในรูหูเนี่ยให้พบหมออย่างเดียวเลยอย่าไปแคะเองนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยแคะโดยที่เราใช้ของแข็งหรืออะไรใกล้มือนะคะง่ายๆมาแคะแล้วยิ่งแคะยิ่งมันยิ่งแคะยิ่งลึกเนี่ยแก้วหูอาจจะทะลุได้นะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ทีเดียวนะคะไปติดตามข้อมูลที่สำคัญกันได้นะคะช่วงนี้ตามจากรายงานของเราค่ะนี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างช่องหูของคนเราที่อยู่ในสภาพปกติกับลักษณะของแก้วหูทะลุซึ่งกรณีนี้เกิดจากการใช้ไม้จิ้มฟันพันด้วยสำลีแคะเข้าไปในหูจากอาการคันหลังจากนั้นมีอาการหูอื้อมีเสียงดังในหูฝั่งเสียงไม่ค่อยถนัดปล่อยทิ้งไว้นาน2สัปดาห์พบว่ามีน้ำหนองไหลออกจากหูจึงรีบไปพบแพทย์พออยู่มาปุ๊บมันก็จะเจ็บเจ็บแล้วก็น้ำหนวกเป็นน้ำหนวกเลยละค่ะเป็นน้ำเหลืองไหลออกมาหมอก็เลยเอามารักษาทานยาอยู่3วันแล้วถึงวันนี้ค่ะเลยต้องผ่าตัดในแพทย์ณรงค์เสรีศิริขจรศัลยแพทย์หูคอจมูกโรงพยาบาลพญาไท1ทำการผ่าตัดเพื่อรักษาแก้วหูของคนไข้โดยพบว่ากรณีนี้ขนาดแก้วหูของคนไข้ทะลุไปกว่า 40%จึงต้องนำเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังมาแปะบริเวณรูหูที่ทะลุโดยใช้เวลาผ่าตัดนานกว่า1ชั่วโมงและประมาณ1เดือนก็จะหายเป็นปกติซึ่งการรักษาด้วยการผ่าตัดนั้น 95% สามารถรักษาหายขาดได้ส่วนอีก 5% ต้องมาผ่าตัดซ่อมใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเพิ่งจะเป็นเนี่ยนะจะกลับมาเป็นปกติดีเลยเพราะเยื่อแก้วหูพอซีลกลับไปมันก็เหมือนกับกรองที่แตกถ้าเราไปซ่อมกรองที่แตกแล้วให้ขึงตึงเหมือนเดิมก็จะดีสมมุติว่าคำว่าไม่หายนี่ก็คือสมมุติจากรูใหญ่ๆถ้าเป็นรูใหญ่มากก็หดเล็กลงก็อาจจะไม่ฮะไม่ 5% นี่คือมาซ่อมใหม่อีกทีก็คือถือว่าเฟลที่จะทำผ่าตัดก็อาจจะซ่อมอีกครั้งนึงในแพทย์ณรงค์อธิบายเพิ่มเติมว่าทั่วไปสาเหตุการเกิดแก้วหูทะลุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากอาการไม่สบายเป็นหวัดไอหรือจามแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยอย่างกรณีของคนไข้รายนี้คือเกิดจากการแคะหูจนแก้วหูทะลุซึ่งต้องรับการผ่าตัดหากทิ้งไว้อาจทำให้ความสามารถในการฟังลดลงทั้งนี้หากมีแมลงเข้าหูขอให้ใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชหยอดเข้าไปเพื่อทำให้แมลงไหลออกมาเองห้ามใช้อะไรเขี่ยหรือแคะเข้าไปอย่างเด็ดขาดห้ามเขี่ยหรือแคะเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดหนักหนาจริงๆก็หาหมอดีกว่าแต่มันนะบางทีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้นะเพราะต้องนึกถึงเรื่องของสุขภาพนะเชื่อพี่นะคะโอเคแล้ว